คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยเขาได้ยินเสียงแมวแมวตอนกลางคืนไม่รู้ผีหรือแมวเดินไปดูค่ะตรงต้นมะยมไปตามเสียงสุดท้ายไม่ใช่ทั้งผีทั้งแมวค่ะมีคนเอาเด็กทารกมาทิ้งไว้แล้วทิ้งไว้ใกล้บ้านของชาวบ้านเพื่อให้เด็กร้องแล้วชาวบ้านเดินมาเจอเด็กจะได้รับความช่วยเหลือสุดท้ายพอชาวบ้านไปเจอเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็เลยต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยให้เข้ามาดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงบันทึกเอาไว้เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าลูกใครเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาราชก็เลยเข้าไปตามรับแจ้งนะคะปฐมพยาบาลช่วยเหลือเด็กเป็นเด็กเพศชายอายุไม่น่าจะเกิน3เดือนค่ะแล้วน้องไม่ได้สวมเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าถูกห่อด้วยผ้าขนหนูถูกทิ้งไว้ที่ใต้ต้นมะยมไม่ได้ไกลจากบ้านชาวบ้านมากนะคะอยู่ในอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าตามลำตัวมีจำจำแดงๆคาดว่ามดกัดยุงกัดชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงแมวแมวไม่รู้เลยว่าเฮ้ยนั่นแมวหรือผีหรืออะไรวะพอตั้งสติดูไม่น่าจะผีผีไม่น่าจะแง่วๆขนาดนั้นก็เลยลองเดินไปดูค่ะสุดท้ายเป็นเสียงของเด็กทารกไม่รู้ครับแต่ดึกครับดึกแล้วที่ได้ยินอ่ะดึกครับที่แรกผมรู้ว่าเป็นเสียงแมวผมนอนฟังอยู่ที่ว่าเป็นเสียงเด็กนึกว่าโดนผีหลอกก็เลยลุกผีปวดฉี่ก็เลยลุกขึ้นมาเที่ยวลุกขึ้นมาฉี่แล้วก็เลยเห็นไฟแล้วก็เลยเดินออกมาดูส่วนทางตำรวจสภ.มหาราชก็เข้าไปดูค่ะตำรวจคาดการว่าน่าจะเป็นแม่ที่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูเด็กแล้วก็เลยเอามาทิ้งไว้ช่วงที่ทิ้งก็อาศัยช่วงกลางคืนนี้ชาวบ้านเขาเข้าบ้านไปนอนกันหมดแล้วค่ะน่าจะประมาณเที่ยงคืนถึงตีห้าแต่คาดว่าน่าจะตั้งใจมาทิ้งในจุดที่เป็นใต้ต้นไม้และอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผู้คนมากเพื่อจะได้มีคนได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเด็กต่อไปแต่คุณผู้ชมคะนี่มันชีวิตจริงนะไม่ใช่ละครเราไปเจอเด็กน้อยถูกทิ้งอุ๊ยน่าสงสารเก็บเอามาเลี้ยงดูดีกว่าชาวบ้านเขาก็ทำแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะถูกตั้งข้อหาลักพาตัวเด็กหรืออาจจะบานปลายถูกเข้าใจผิดเป็นเรื่องค้ามนุษย์พอเจอแบบนั้นเขาสงสารค่ะแต่เขาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอยู่ดีแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปตามหาว่าพ่อกับแม่เด็กตัวจริงๆอยู่ไหนเพื่อจะได้ไปแจ้งข้อหาที่คุณเอาลูกมาทิ้งและประเมินต่อว่าคุณดูแลเด็กได้ไหมถ้าดูแลไม่ได้กระทรวงพัฒนาสังคมเขาก็จะดำเนินการเอาไปไว้ตามบ้านพักเด็กมันไม่ได้ง่ายเหมือนในละครมันมีขั้นตอนอะไรที่มากกว่านั้นที่จะทำให้เด็กคนนึงเติบโตขึ้นมาได้ชอบคำนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนในละครใช่แบบดูในละครแล้วโอ้มันง่ายจังเลยมันไม่ใช่อุ้ยเจอน้องใต้ต้นมะยมน่ารักจังเลยลูกมันไม่ได้นะกลายเป็นเรารักพาตัวลูกใครก็ไม่รู้อ่ะ